80% แล้วนะครับอีกสักครู่หลังจากเคารพธงชาติแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ของลูกเสือนำเทียนไปแจกให้ท่านนะครับอย่างนี้เจ้าหน้าที่ลูกเสือได้เตรียมไว้พร้อมแล้วนะครับเนื่องจากว่าบริเวณพื้นที่ที่เข้าสนามหลวงแห่งนี้ขณะนี้เราเช็คตามตารางเมตรแล้วปรากฏว่ามีทั้งในยุทธภูมิและมีทั้งที่ประชาชนอยู่ข้างนอกนะครับเป็นจำนวน 90,000 กว่าคนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นท่านกรุณารับเพียงแท่งเดียวนะครับครับกรุณารับเพียงแท่งเดียวครับแล้วเมื่อรับเพียงแล้วเมื่อเวลาท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคุณป้าคุณยุ่นกับคุณดิโน่นะครับท่านจุดเทียนจุดข้างบนแล้วก็จุดพร้อมกับท่านเลยนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะให้แสงเทียนนี้สว่างสวยคือวิไลวันลายถมยากรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ผู้ถวายพานพุ่มนางวิภาสิริมกรสารตำแหน่งรองประธานนะครับเพราะว่าเราเกรงว่าฝนฟ้าจะตกนะครับแต่ในขณะเดียวกันท่านที่อยู่ในมณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้นะครับถ้าเกิดฝนตกจริงๆซ้ายและขวามือของท่านมีเต็นท์ที่มูลนิธิ5ธันวามหาราชได้กางเอาไว้แล้วข้างละจำนวน25เต็นท์สองข้างนี่ก็คือ50เต็นท์จุคนได้ร่วม 20,000 นะครับเพราะนั้นถ้าตกจริงๆท่านก็เข้าไปในตรงนั้นผมได้รับการประสานงานจากสำนักนายกรัฐมนตรีว่าถ้าถึงเวลาจริงๆแล้ว 18:45 ถ้าฝนตกนะครับพิธีการทั้งบนนี้นะครับทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตก็จะย้ายโคมย้ายต้นเทียนไปในปรามพิธีนะครับแล้วก็ทำการจุดในปรามพิธีอันนี้ขึ้นนำเรียนให้ท่านทั้งหลายได้ทราบโดยพร้อมกันครับว่าถึงเวลาแล้วถ้ามีปัญหาฝนตกแต่ที่ผ่านมาทั้งสองทางนั้นเราก็จะมีการนำต้นเทียนจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนี้ไปในปรามพิธีแล้วคณะท่านนายกรัฐมนตรีก็จะจุดในปรามพิธีนะครับอันนี้เป็นการประสานงานที่รับแจ้งมาเพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบรับรู้นะครับขณะนี้เหลืออยู่เวลาอีก5นาทีถูกต้องไหมครับคุณนิโน่คุณฟ้าหรือลุงนะครับผมขออนุญาตหน่อยได้ไหมครับรู้สึกว่ามันไม่คึกคักเลยเป็นประธานจัดงานที่สองสิงหาพระบรมราชินีนาถครับคุณหญิงอัคมาลีสวัสดิ์ตระกูลและดร.สมศักดิ์ลีสวัสดิ์ตระกูลนะครับกรุณาประจำที่เสาธงเลยครับนะครับถ้าท่านมาแล้วนะครับก็กรุณาได้เลยนะครับเพราะว่าตามเวลาตรงการคุ้มครองกระทรวงสาธารณสุขผู้ว่าการผู้ว่านายแพทย์อภิชัยมงคลตำแหน่งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แทนปลัดกระทรวงคุณครับคุณสมศักดิ์ลีสวัสดิ์ตระกูลและคุณคนท่าลอยจากเจ้าสาวนะครับเลยนะครับกรรมการที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับกรุณาไปที่เจ้าสาวเลยนะครับที่เสาธงเลยครับเวลาไปที่เสาธงเลยครับแล้วผมขอความกรุณาท่านที่หันหลังให้เสาธงนะครับขอความกรุณาได้หันหลังกลับนะครับไปข้างหน้าเสาธงนะครับเนื่องจากว่าเราเกรงว่าฝนฟ้าอาจจะตกนะครับเพราะฉะนั้นพอนาฬิกาเป็นของท่าหลวงจากเจ้าสาวแล้วคุณดิโน่คุณป้าหรือลุงนะครับก็กรุณาดำเนินการไปนะครับได้ประกาศแจ้งรับทราบเรื่องทราบว่าตอนนี้เราขอความกรุณาว่าในวันทานพุ่มเป็นสองเหนือถูกต้องไหมครับได้ประกาศแล้วนะครับดีมากเลยครับและเหลือเวลาอีกสิบนาทีนะครับดีมากเลยครับขอให้ทุกเวลานี้ผมได้รับแจ้งจากคนท่านหลวงตักมันมาลีสวัสดิ์ตระกูลและดร.สมศักดิ์ลีสวัสดิ์ตระกูลนะครับกรุณาประจำที่เสาธงเลยครับนะครับถ้าท่านมาแล้วนะครับก็กรุณาได้เลยนะครับเพราะว่าตามเวลาตรงเนื่องจากว่าเราเกรงว่าฝนฟ้าอาจจะตกนะครับเพราะฉะนั้นพอ6นาฬิกาเป็นของท่าหลวงจากเจ้าสาวแล้ว
คุณลุงโน่กับคุณป้าลุงลุงนะครับก็กำลังดำเนินการไปนะครับได้ประกาศแจ้งนะครับทราบเรื่องทราบว่าตอนนี้เราขอความกรุณาว่าในวันทางพุ่งเป็นผู้เป็นต่อเหนือถูกต้องไหมครับได้ประกาศแล้วนะครับดีมากเลยครับและเหลือเวลาอีกทีนะครับดีมากเลยครับขอให้ทุกเวลานี้ผมได้รับแจ้งจากโฆษกรมการท้องถิ่นนะครับผมจะเปิดหัวม้วนผมก็ไม่รู้ว่าหัวม้วนคืออะไรนะครับแล้วบอกว่าขอให้ท่านทุกท่านที่อยู่ในสนามนี้ครับกรุณายิ้มหน่อยนะครับกรุณายิ้มหน่อยนะครับกรุณายิ้มหน่อยนะครับเขามีกล้องอยู่ข้างบนครับไปทั่วในกรมที่ถิ่นท้องสนามหลวงครับในขณะเดียวกันนะครับตาการรถไฟนครหลวงจะสีไฟลงเพื่อให้แสงเทียนนั้นทั่วทั่วจักรวาลนะครับที่ถิ่นท้องที่เกี่ยวกับอะไรและขณะเดียวกันนะครับสมาคมภริยาทหารเรือผู้ถวายผ่านพุ่มคุณวชิราพรสุดก้อนตำแหน่งประธานฝ่ายเยาวันยิปลำดับต่อไปกรมสัมพันธวุฒิทหารเรือผู้ถวายผ่านพุ่มพลเรือโทจิรพัฒน์ปานสกุลเจ้ากรมสัมพันธวุฒิทหารเรือสมาคมเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคผู้ถวายผ่านพุ่มนางสาวจิราพรรุ่งสิริโรจน์นายกสมาคมเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคโรงทานสัทธาธรรมผู้ถวายผ่านพุ่มนางสาวพิรยามีบุญธรรมมูลนิธิประชาสงเคราะห์ไทยกัมพูชาผู้ถวายผ่านพุ่มนายนิพัฒน์เรืองวิทยาโชติ